สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรบุตรชาแนลคลิปนี้ก็เป็นสกู๊ปของมังงะเรื่องมหาศึกคนชนเทพโดยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนักสู้ฝั่งมนุษย์ในศึกแรกหน้ารอกทั้ง13คนกันนะครับสำหรับฝั่งเทพสามารถเข้าไปดูในคลิปที่เคยทำไปได้เลยนะครับคนที่1คือลีโป้เฟิงเซียนภาษาจีนอ่านว่าลีโป้ยอดขุนศึกในวรรณกรรมสามก๊กผู้ที่ได้รับการอวยว่าแข็งแกร่งที่สุดในสามก๊กเคยสามารถนับมือเล่าปี่กวนอูเตียวหุยได้ด้วยตัวคนเดียวรับมือยอดขุนพลของโจโฉได้6คนพร้อมกันเขาได้ฉายาว่าลูกสามพ่อโดยการฆ่าเต็งหวนบิดาบุญธรรมเพียงเพื่อแลกกับการได้ขี่ม้าเฟกเทาและมาเป็นลูกบุญธรรมของต่างโต๊ะถ้าไม่จอมทรราชต่างโต๊ะไม่เกรงกลัวผู้ใดอีกเลยตราบที่มีลิโป้อยู่ครับแม่ทัพ18หัวเมืองก็ไม่อาจเอาลิโป้ได้ลงจนทั้งหมดแตกคอกันเองและแตกพ่ายไปภายหลังขุนนางอ่องอุ่นต้องใช้แผนนารีพิฆาตโดยส่งแม่นางเตียวเซียนทำให้เกิดศึกชิงนางระหว่างต่างโต๊ะกับลิโป้และสังหารกันเองในที่สุดครับทำให้ลิโป้ต้องเร่ร่อนหานายใหม่ไปเรื่อยๆและแย่งชิงเมืองกันแต่แล้วก็พ่ายแพ้โจโฉในที่สุดครับแต่ในจักรวาลของคนชนเทพได้ตีความใหม่ว่าลิโป้คือขุนศึกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์จีนยิ่งกว่าช้อป่าอ๋องและเขาก็ไม่ได้สังหารบิดาด้วยแต่เข้าร่วมกับต่างโต๊ะเพราะว่าต้องการแสวงหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเสมอเขาก็มีมังงะสปินออฟออกมาแล้ว3เล่มและยังไม่จบด้วยครับเมื่อลิโป้ถึงจุดสูงสุดของยุทธภพแล้วเขากลับยอมให้โจโฉจับได้เพราะเบื่อหน่ายที่แผ่นดินนี้เนี่ยไม่มีใครเทียบเขาได้แล้วครับและขอถูกประหารด้วยตัวเองในการประลองรอบแรกลิโป้ได้เจอกับพ่อที่เทพเจ้าสายฟ้าของนอสทั้งสองได้ปะทะกันในฐานะผู้เกิดมาแข็งแกร่งที่สุดลิโป้มีอาวุธชื่อทวนกรีนพาที่ใช้โวลูนของวันคิลี่ประสานกับพละกำลังอันมหาศาลของลิโป้แข็งแกร่งขนาดที่ว่าใช้ทวนกรีนพาผ่าเมฆได้ชื่อของมันคือเขมือบฟ้าฝีมือของลิโป้ถ้าไม่ทอเอ่ยปากชมว่าน่าเสียดายที่เจ้าเป็นมนุษย์ไม่งั้นคงเป็นคู่แข่งของข้าตลอดกาลเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำให้เทพเจ้าสายฟ้าเอาจริงและชื่นชมได้และเป็นมนุษย์คนแรกที่สร้างบาดแผลให้กับเทพในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยครับคนที่2คืออดัมมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างมาตามคัมภีร์ไบเบิลบทปฐมกาลแล้วพระเจ้าได้สร้างมนุษย์จากดินปั้นมอบสิริและฉายาให้กับอดัมจากนั้นก็ได้สร้างอีวากจากซี่โครงของอดัมเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกและมอบความเป็นใหญ่ให้เหนือสัตว์ทั้งปวงทั้งสองอยู่ด้วยกันในสวนเอเดนอย่างมีความสุขแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งอีวาถูกงูที่เป็นซาตานล่อลวงให้กินแอปเปิ้ลผลไม้ต้องห้ามและแบ่งให้อดัมกินด้วยทั้งสองจึงถูกไล่จากสวนเอเดนลงมาอย่างโลกมนุษย์และออกลูกออกหลานจนเกิดมนุษย์โลกในทุกวันนี้ในมหาศึกคนชนเทพเขาออกมาตัวเปล่ามีเพียงใบไม้หนึ่งใบปิดไว้เท่านั้นการที่บุญฮิวเลือกเขาก็เพราะว่าอดัมน่าจะมีเหตุผลที่อยากเอากำปั้นชกใส่เทพมากที่สุดครับคู่ต่อสู้ในรอบที่2ฝั่งเทพก็คือซูดจึงกลายมาเป็นศึกระหว่างบิดาของเหล่าเทพและบิดาของเหล่ามนุษย์มีอาวุธเป็นสนับมือที่ได้รับพลังจากวันคิลี่อดัมนั้นมีพลังชื่อเนพเทพพลักษ์สามารถก๊อปปี้พลังของฝั่งเทพได้ตามที่พระเจ้าได้มอบสิริและฉายาให้กับเขาอดัมจึงเป็นเหมือนกระจกเงาของเทพเจ้าแบบซูสและรับมือหมัดดาวตกเรียงสูสีครับหรือก๊อปปี้ได้แม้แต่หมัดข้ามเวลาครับทั้งนี้ในมหาศึกคนชนเทพได้ตีความหมายว่าแท้จริงแล้วเอวาเนี่ยถูกเทพงูลวนลามและใส่ร้ายว่าเอวาเนี่ยขโมยกินผลแอปเปิ้ลไม่มีใครเชื่อว่าเอวาถูกใส่ร้ายอาดัมจึงเปิดประตูเข้ามาที่ศาลกัดผลแอปเปิ้ลโชว์และสังหารเทพงูจากนั้นก็พาเอวาไปอย่างโลกมนุษย์เพื่อออกลูกออกหลานสร้างสวรรค์แห่งใหม่ด้วยกันอาดัมกับซุดจึงนับเป็นการต่อสู้ที่มันสะใจที่สุดอยู่ที่ฝ่ายใครเนี่ยจะร่วงก่อนครับและปณิธานที่จะปกป้องมนุษยชาติลูกหลานของอาดัมจะส่งต่อเจตนารมณ์นี้ตลอดไปครับคนที่3คือซาสึกิโคจิโร่นักดำในตำนานของญี่ปุ่นที่เป็นอริกับมินาโมโตะมุซาชิในบันทึกประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นก็ไม่สามารถทราบได้ว่านักดำผู้นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรประวัติของโคจิโร่จึงค่อนข้างคลุมเครือรู้แต่เพียงว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูโดยจีไซคานิมากิต่อมาได้ถูกอิโตะอิโตะไซเอาไปเลี้ยงดูแทนบ้านเกิดของโคจิโร่อยู่แถวเมืองบุเซนหรือเอจิเซนเขาได้มาเป็นลูกศิษย์คนแรกของคานิมากิจีไซหรือไม่ก็โทดะไซเกนโดยเรียนรู้วิชาดาบโจโจริวที่ใช้ดาบโมโนโฮชิซาโอยาว3ฟุตจากไซเกนในเวลาต่อมาโคจิโร่ได้ท่องเที่ยวไปยังแคว้นต่างๆคิดค้นเพลงดาบชื่อนางแอนฮวนกลับขึ้นมาและก่อตั้งสำนักกันริวขึ้นจากนั้นก็ได้ท้าดวลสำนักดาบต่างๆมากมายจนมีอาชีพเป็นครูฝึกดาบและในช่วงสุดท้ายเขาได้ท้าดวลดาบกับยอดนักดาบมิยาโมโตะมุซาชิที่เกาะกันริวริมชายหาดซาสึกิโคจิโร่ได้พ่ายแพ้และเสียชีวิตลงในมหาศึกคนชนเทพได้มีการตีความใหม่ว่า
โทจิโร่เนี่ยเก่งตั้งแต่เล็กแต่เขาเลือกจะยอมแพ้เองและฝึกปรือฝีมือเรื่อยมาเขาได้เรียนรู้วิธีต่อสู้แบบสัตว์ป่าและก้าวข้ามอาจารย์ประจำสำนักมาได้และปรารถนาจิตอันฐานเพื่อพ่ายแพ้กับพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆในยุทธภพเมื่อได้ดวลกับมูซาชิสร้างบาดแผลขนาดใหญ่ให้กับเขาด้วยเพลงดาบนกนางแอนเหินหวนแต่กลับถูกสวนด้วยดาบสองมือของมูซาชิสิ้นใจลงเท่ากับว่ามูซาชิเอาชนะโคจิโร่ได้แบบเฉียดฉิวผิดกับประวัติศาสตร์ที่บันทึกครับในรอบที่3ก็ได้ต่อสู้กับโพไซดอนเทพผู้ดูถูกมนุษย์ว่าเป็นขยะโคจิโร่มีความสามารถในการทำนายกระบวนท่าของคู่ต่อสู้ล่วงหน้าและคิดภาพในหัวเอาไว้ 1,000 รูปแบบว่าโพไซดอนจะโจมตีมาแบบไหนโดยโคจิโร่มีอาวุธเป็นดาบกันเรียว2มือมาจากการบัฟพลังด้วยโวลูนของวานิคิลี่ทำให้โคจิโร่สามารถสร้างบาดแผลกับโพไซดอนได้แม้ฝีมือของโคจิโร่จะเทพมากแต่โพไซดอนก็เป็นเทพเพียงองค์เดียวที่ดูถูกมนุษย์จนวินาทีสุดท้ายครับคนที่4คือแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรโรคจิตอันลือลั่นในช่วงปีคริสตศักราช1888ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนในเขตไวท์เชปเปิลย่านอีสเอนด์อันเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนจนแจ็คเดอะริปเปอร์ได้ออกอาละวาดทำให้เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านอาชญากรรมส่วนใหญ่ของอังกฤษโดยเหยื่อส่วนใหญ่นั้นมีสภาพที่ถูกเชือดคอและอวัยวะต่างๆอย่างน่าสยดสยองและไม่รู้ว่าตัวจริงของเขาคือใครกันแน่จนเกินนวนิยายวาริฟว่าถ้าเชอร์ล็อกโฮมเจอแจ็คเดอะริปเปอร์จะเป็นอย่างไรคู่ต่อสู้ของเขาในรอบที่4ก็คือเฮราเคลสมนุษย์กึ่งเทพผู้รักมนุษย์แต่สู้ฝ่ายเทพจึงกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างคุณธรรมกับความชั่วซึ่งในรอบนี้เนี่ยแม้แต่ผู้ชมฝั่งมนุษย์ก็ไม่อาจจะสามารถทำใจเชียร์แจ็คได้การต่อสู้ของแจ็คจึงเป็นลักษณะโลกกัดใช้เพทูบายอาศัยความสูงต่ำของอาคารสถานที่ใช้ความได้เปรียบในการจัดการเฮราเคลสด้วยมีดของมีคมและกับดาบแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นลูกของนางโสเภณีมีฐานะยากจนและขโมยของกินไปวันๆแจ็คเองก็มีความสามารถมองเห็นสีออร่าของผู้คนได้ตั้งแต่เล็กและเห็นสีออร่าอันสวยงามในตัวแม่ของเขาโดยบิดาของแจ็คเป็นนักเขียนนิยายและได้ให้สัญญาว่าจะมารับแม่ลูกไปเลี้ยงตอนที่มีชื่อเสียงแล้วแม่ของเขาจึงทนุถนอมเขาเป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวว่าชายคนนั้นเนี่ยแต่งงานกับหญิงที่สูงศักดิ์ไปแล้วและแจ็คก็ได้ทราบความจริงว่าแม่ของเขาทำแท้งลูกคนอื่นทุกครั้งที่มีสัมพันธ์กับแขกเว้นแจ็คเป็นแค่ห่วงสัมพันธ์ที่เป็นโอกาสให้นางจะได้แต่งงานกับนักเขียนนิยายคนนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยความหวังนั้นหมดไปแล้วครับแม่ของแจ็คยังเริ่มแสดงท่าแท้ออกมาแม่ของแจ็คทั้งโกรธและเสียใจมากเพราะตอนนี้แจ็คไม่มีประโยชน์อะไรกับเธอแล้วสีของออร่าจึงกลายเป็นสีดำแจ็คจึงจัดการฆ่าแม่แท้ๆและก็ได้เห็นออร่าสีสวยจากตัวแม่ของเขาก่อนตายด้วยความอยากเห็นแสงสว่างในตัวผู้คนทำให้แจ็คเนี่ยผันตัวเป็นฆาตกรและตามไปฆ่าพ่อแท้ๆที่เป็นนักเขียนอีกด้วยนี่คือเรื่องราวอันโหดร้ายที่สร้างปีศาจที่มีชื่อว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ขึ้นมาครับเฮราเคลสจึงอาสาจะปลดปล่อยแจ็คจากความทรมานในการต่อสู้ครั้งนี้การต่อสู้เป็นไปอย่างน่ากลัวโหดร้ายนับว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างเพทูบายกับการใช้กำลังซึ่งหน้าเป็นการต่อสู้ที่ลุ้นระทึกอีกคู่หนึ่งและได้เห็นความรักในตัวมนุษย์ของเฮราเคลสที่ไม่สังหารแจ็คจนวินาทีสุดท้ายครับหัวใจอันบิดเบี้ยวของแจ็คก็ได้รับการเยียวยาในท้ายที่สุดครับคนที่5คือไรเดนทามิมอนนักซูโม่ในตำนานของญี่ปุ่นในประวัติของเขาแข็งแกร่งขนาดที่ว่ายกก้อนหินที่หนักกว่า200ปอนด์ขณะที่ช่วยงานครอบครัวไปด้วยสามารถยกอ่างอาบน้ำเหล็กในขณะที่แม่ของเขากำลังนั่งอยู่และสร้างบ้านให้พ่อแม่ของเขาใหม่ด้วยตัวคนเดียวบิดาของเขาจึงส่งให้ไปเรียนสูโม่ตั้งแต่อายุ14ปีในหมู่บ้านใกล้เคียงหลังจากวัยหนุ่มเขาก็กลายเป็นยอดสูโม่ในภายหลังในการ์ตูนก็เลยตีความหมายว่าเกิดมาเนี่ยกล้ามเนื้อก็ขยายเองจนกระดูกหักแม้พ่อแม่จะไม่ให้เขาขยับเขยื้อนแต่เขาก็ยังพยายามเดินด้วยตัวเองให้ได้สาเหตุที่เขายอมทิ้งตำแหน่งสูงสุดของสูโม่ในประวัติศาสตร์ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการทำร้ายผู้อ่อนแอกว่าตามคำสั่งสอนของแม่และเก็บวิชาอันสุดยอดเอาไว้แม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ยังมีอนุสรณ์ที่บ้านเกิดของเขาจนทุกวันนี้ครับแม้ว่าไรเดนจะไม่ได้ตำแหน่งสูงสุดของซูโม่แต่ก็ชนะใจมหาชนพร้อมยกให้เขาเป็นสุดยอดนักซูโม่ตลอดกาลครับในการประลองรอบที่5เขาได้เจอกับสีวะเทพสูงสุดของสวรรค์แห่งอินเดียมาถึงเขาก็เปิดก่อนเลยครับไซคิกสีวะเข้าที่หน้าทำให้สีวะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นค่อยสมกับที่รอคอยหน่อยแต่สีวะกลับโดนไรเดนยำทะเลเหมือนเอาสีวะมาแกงแทนคือเคยโม้ไว้หนิว่าจะบวกกับซุดนะเมื่อไรเดนเชฟพลังโวลูนกับครุฑทำให้อาการกล้ามเนื้อขยายของเขาบีบอัดเข้ามาในร่างโดยไม่แหลกเหลวทำให้ไรเดนใช้ศักยภาพได้เต็มที่ถึงขั้นทำให้สีวะแขนขาดแม้แต่ซูสกับอาริสก็ต้องตกใจในพลังของไรเดนเลยทีเดียวทั้งสองคนก็เลยพัดกันรุกผัดกันรับอย่างดูเดือดสีวะก็ชื่นชมในฝีมือของไรเดนจนต้องงัดไม้ตายอย่างกามะทันตวะมาสู้กับมนุษย์อย่างไรเดนเลยทีเดียวครับแม้ว่าไรเดนจะแพ้แต่ก็ทำให้สีวะชื่นชมในสปิริตของมนุษย์แบบไรเดนขึ้นมาครับคนที่6คือชินซื่อหวัง
ังหรือที่คนไทยคุ้นชื่อกันว่าจินสีฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิหวังตี้คนแรกของจีนที่ยกตัวเองให้เป็นราชาในหมู่ราชาเพราะว่าในก่อนสมัยของท่านเนี่ยจีนปกครองแตกย่อยเป็นแขวนเล็กผู้ปกครองแต่ละแขวนเรียกว่าอองหรือหวังกษัตริย์ประจำแขวนเท่านั้นเริ่มแล้วพระองค์มีนามว่าอิงเจิ้งเกิดราว260ปีก่อนคริสต์กาลในปลายสมัยราชวงศ์โจวตะวันออกจีนในตอนนั้นแบ่งเป็น7รัฐได้แก่หานเจ้าเว่ยชูเหยียนฉีและฉินโดยรัฐฉินเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเป็นรัฐที่ทุรกันดารและล้าหลังที่สุดอิงเจิ้งใช้ความสามารถก้าวขึ้นมาครองบัลลังก์ในตั้งแต่อายุเพียง13ถึง14ปีเท่านั้นได้ปลดผู้สำเร็จราชการหลี่ผู้เว่ยออกจากตำแหน่งแล้วคุมอำนาจการปกครองแบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดควบคู่ไปกับการพัฒนารัฐฉินที่เคยล้าหลังให้เป็นรัฐที่เจริญพร้อมเปิดรับคนดีมีความสามารถไม่จำกัดจนทำให้รัฐฉินเจริญรุ่งเรืองอิงเจิ้งได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆทำลายความสามัคคีของรัฐทั้ง6ที่เหลือจากนั้นได้ผนวกแผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่นครั้งแรกได้ตั้งตนเป็นอองเหนืออองที่เรียกว่าหวางตี้หรือฮ่องเต้เป็นคนแรกท่านเป็นผู้สั่งการให้สร้างกำแพงเมืองจีนด้วยการเกณฑ์แรงงานอันมหาศาลจากประชาชนแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและน้ำตาจินสีฮ่องเต้จึงเป็นทั้งมหาราชและทรราชในคนเดียวกันในประวัติศาสตร์จีนและปรารถนาชีวิตอมตะอยากได้น้ำอมฤตทรงคุณนางไปหาในเกาะทางตะวันออกแต่ทว่าก็ถูกพายุพัดอับปางลงจนถึงวาระสุดท้ายของพระองค์ครับชื่อจีนจึงมาจากราชวงศ์ฉินของพระองค์ที่ชื่อว่าจินสีฮ่องเต้ผู้นี้ครับและเนื่องจากว่าสวรรค์วันฮันล่าจะแสดงรูปร่างของมนุษย์ในช่วงท็อปฟอร์มที่สุดจินสีฮ่องเต้ในมังงะสปินออฟจึงได้ปรากฏเป็นชายหนุ่มรูปงามสวมชุดมังกรโชว์ไหล่ปิดตาไว้มีรอยแผลเป็นคล้ายตะขาบที่หน้าและปิดตาไว้ที่ปิดตาก็คงเป็นเพราะว่าฮ่องเต้เนี่ยเป็นสมมติเทพมนุษย์จึงไม่มีสิทธิ์เห็นหน้าก็เป็นได้ครับตาของจินซีเนี่ยอาจจะตาสวยเหมือนอาจารย์โกโจก็เป็นได้นะครับทั้งนี้พลังและความสามารถของจินซีฮ่องเต้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับท่านอาจจะย้ายไปอยู่ฝั่งเทพเพราะจินซีอาจจะปรารถนาแอมโบเซียให้ได้สถานะเทพเจ้าจึงอาจจะสลับฝ่ายแบบบุญได้ก็ได้ครับและอาจจะเจอกับรัสปูตินหมอรักษาโรคและผู้วิเศษและฆ่าไม่ตายด้วยยาพิษและเป็นสาเหตุที่ทำให้ราชวงศ์รัสเซียล่มสลายก็เป็นได้ครับคนที่7คือนิโคลัสเทสลาเป็นนักประดิษฐ์นักฟิสิกส์และวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้าเชื้อสายเซอร์เบียและอเมริกันเกิดในจักรวรรดิออสเตรียแต่ทว่าในปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโครเอเชียเมื่อเทสลาได้ไปอย่างอเมริกาแล้วเขาได้ร่วมงานกับโทมัสอัลวาเอดิสันผู้คิดค้นไฟฟ้ากระแสตรงต่อมาก็แยกทางกับเอดิสันเขาคือนักประดิษฐ์ผู้จดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ราวๆ300รายการที่สำคัญเอดิสันก็คือผู้ปรับคนสำคัญของเทสลาเพราะคนส่วนมากมักจะจดจำว่าเอดิสันสร้างกระแสไฟฟ้าแต่แท้จริงแล้วเทสลาเองก็มีส่วนในการสร้างหลอดไฟเช่นกันแต่เอดิสันเนี่ยมันชุบมือเปิบครับเขาได้ทรยศหักหลังเทสลาด้วยแผนการต่างๆนานาทั้งดิสเครดิตเทสลาและด้านมืดของเอดิสันอีกมากมายดังที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Currents War เพื่อนๆสามารถเข้าไปหาดูได้นะครับคนที่เก่งจริงๆคือเทสลาที่ชอบสร้างนวัตกรรมในขณะที่เอดิสันนั้นเน้นแต่ผลกำไร Maximum Profit ให้กับ General Electric ของเขาเก่งด้านประชาสัมพันธ์ดีกว่าภาพลักษณ์ที่ดีกว่าเทสลาจึงนับเป็นนักประดิษฐ์ที่อาภัพคนหนึ่งกว่าคนจะรู้ความจริงก็ผ่านไปร้อยปีแล้วครับคือพวกหลายคนเนี่ยชอบเอาเอดิสันไอสไตน์กับคงจื้อไปแปะคำคมนะทั้งนี้เทสลายังไม่ปรากฏตัวขึ้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะเจอกับใครไม่แน่นะครับเขาอาจจะเจอกับอพอลโลคนหนึ่งก็สุริยเทพให้ความสว่างกับโลกในตอนกลางวันอีกคนก็ทำหลอดไฟฟ้าสร้างความสว่างให้กับมนุษย์เหมือนกันแถมในตอนกลางคืนด้วยคงเป็นศึกระหว่างผู้ให้กำเนิดแสงนั่นเองครับคนที่8คือโอคิตะโซจินักดาบอัจฉริยะแห่งยุคบาคุมัตสึหัวหน้าหน่วยที่1ของกลุ่มจินเซนคุมิเป็นนักดาบที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยได้รับใบรับรองกิตติคุณจากสำนักดาบเทนเนนชินริวตั้งแต่อายุ18ปีไม่กี่ปีต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นเจ้าสำนักรุ่นที่5ที่มีอายุน้อยที่สุดครับเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในกลุ่มชินเซนกุมิหน่วยตำรวจลับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในฐานะกลุ่มผู้ดูแลความสงบในเมืองหลวงเกียวโตแต่น่าเสียดายที่โอคิตะเสียชีวิตได้ไว24ปีจากวัณโรคโดยไม่มีโอกาสเข้าร่วมในสงครามโบชินซึ่งเป็นศึกชี้ขาดยุคสมัยเหมือนคนอื่นครับโอคิตะโซจิได้ปรากฏตัวออกมาในตอนที่30คู่กับอิซามิคอนโดพร้อมซาสึกิโคจิโร่ในฐานะดาบและโล่ไว้กับบุดดาเพื่อร่วมวงบวกกับเจตเทพแห่งโชคลาภและโลกิเสียดายที่ซูสกับโอดีนมาขวางไว้ก่อนเลยไม่ได้เห็นฝีมือของเขาครับโอคิตะโซจิปรากฏร่างเป็นเด็กหนุ่ม
และสวมผ้าพันคอสีแดงโดยอ้างอิงว่าเขาท็อปฟอร์มตั้งแต่อายุอย่างน้อยและแท้จริงโอฮิตะคนนี้มาจากมังงะเรื่องแยกของตัวเองครับอยู่ในซีรีส์การ์ตูนเรื่องจิรุรันเปิดตำนานของเหล่าวายร้ายมีชื่อเต็มว่าจิรุรันชินเซนกุมิชินคนกะผลงานของอาจารย์อุเมมูระชินยะหนึ่งในผู้แต่งเรื่องชูมาสึโนวันคิริหรือมหาศึกคนชนเทพนี่เองครับและวาดภาพโดยอาจารย์ฮาชิโมโตะเอจิโดยมีลิขสิทธิ์ในไทยเป็นของสยามอินเตอร์คอมิกครับโดยมังงะสปินออฟของจิรุรันของเขาโอคิตะในถูกทำร้ายคนโดก็ได้เสียชีวิตกลายเป็นว่าเรื่องนี้เหมือนดำเนินเรื่องราวของโอคิตะและคนโดต่อจากซีรีส์จิรุรันไปด้วยเสลยครับคาดว่าคู่ต่อสู้ของเขาอาจจะเป็นโลกิที่เป็นอริเก่าของเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นเบลเซบับที่ทำเขาตายตอนอายุยังน้อยก็เป็นได้ครับคนที่9คือเกรกอรีรัสปูตินเป็นหมอรักษาโรคและลือกันว่าเป็นผู้วิเศษประจำราชวงศ์รัสเซียและกลายมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักรวมไปถึงทำนายการล่มสลายของราชวงศ์รัสเซียได้อย่างแม่นยำเขามีศรัทธาด้านศาสนาอย่างสูงเก่งด้านไสยศาสตร์และการใช้พลังจิตหากเขาสัมผัสใครละก็จะหายจากการป่วยไข้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำให้พระนางซารีนาอเล็กซานดราราชินีแห่งรัสเซียไปเรียกตัวเขามาและรักษาเจ้าชายอเล็กซีที่เป็นโรคฮีโมฟิเลียจนหายเป็นปิดทิ้งนับแต่ตอนนั้นรัสปูตินจึงก้าวเข้ามาเป็นคนโปรดของราชวงศ์ในทันทีเมื่อรัสปูตินก้าวมาเป็นใหญ่แล้วก็ใช้อำนาจในทางไม่เหมาะสมมีการย่อราชบังหลวงทั้งเรื่องสุราและนารีแต่พระเจ้าชานิโคลัสที่2กลับไม่สนใจดีกาที่ถูกร้องเรียนขึ้นทำให้รัสปูตินเนี่ยถูกเชื้อพระวงศ์และประชาชนจองกฐินไว้เยอะและได้ลอบสังหารรัสปูตินหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จครับและแล้วเจ้าชายเฟลิกซ์ยูซุปอฟจึงวางแผนลอบสังหารโดยแกล้งจัดงานเลี้ยงห้องลับมีเค้กกับไวน์ใส่ไซยาไนด์ระหว่างที่เจ้าชายเล่นกีตาร์เขาจึงคว้าปืนยิงรัสปูตินรัสปูตินคิดทำร้ายเจ้าชายแต่โดนกลุ่มของเจ้าชายที่ซุ่มอยู่ในงานเลี้ยงใช้ปืนกระหน่ำยิงรัสปูตินอยู่หลายนัดรวมถึงที่ศีรษะของเขาเมื่อรัสปูตินสลบไปก็นำร่างไปถ่วงน้ำในโพรงน้ำแข็งที่หนาวเย็นแต่เมื่อหมอชนะสูตรศพก็พบว่าน้ำท่วมปอดหายใจไม่ออกตายและพบร่องรอยการดิ้นรนไม่ให้จมน้ำด้วยครับความตายของรัสปูตินกับพลังลึกลับของเขายังคงเป็นปริศนาทุกวันนี้ครับหน้าตาของรัสปูตินในคนจนเทพก็ยังไม่มีปรากฏแต่อย่างใดก็ต้องติดตามมาต่อไปครับคนที่10คือมิเชลนอสราดามุสเป็นเภสัชกรในหมอดูชาวฝรั่งเศสประวัติของเขาวัยเด็กคลุมเครือมากแต่ถูกไล่ออกไม่จบคณะแพทยศาสตร์ต่อมาก็ใช้วิชาด้านเภสัชกรได้ผลิตยาชื่อว่าโรสพิลไว้ป้องกันกาฬโรคจากนั้นเมื่อเข้ามาอย่างอิตาลีก็หากินด้วยการเขียนกาลานุกรมเป็นคำพยากรณ์ล่วงหน้าจำนวน 6,338 บทจนกระทั่งมาเอาดีทางหมอดูและมีอย่างทิพย์ผู้คนจึงหลั่งไหลมาขอดูอนาคตกันจำนวนมากเขาเคยทำนายหมอดูว่ากษัตริย์เฮนรี่ที่2จะตายเพราะบุคคลรอบข้างราชินีแคทเธอรีนผู้เป็นชายาก็เชื่อในคำทำนายของนอสตราดามุสเป็นอันมากแถมก็ยังทำนายถูกด้วยว่าจะมีโอรส4องค์ได้เป็นกษัตริย์ในอนาคตและแล้วในปีคริสตศักราช1559ได้มีการประลองฝีมือในงานพิธีอภิเษกสมรสระหว่างธิดาของเฮนรี่ที่2กับฟิลิปที่2แห่งสเปนเฮนรี่ที่2บาดเจ็บจากกลมหอกของมอนโกเมเรียหัวหน้าราชองครักษ์ชาวสกอตอีก10วันก็สิ้นพระชนตามคำทำนายทำให้นอสตราดามุสโด่งดังขึ้นไปอีกครับคำพยากรณ์มากมายของเขาล้วนเป็นบทกลอนที่ต้องตีความอีกหลายชั้นก็แล้วแต่คนจะพยายามโยงว่าคืออะไรเช่นเรื่องของนโปเลียนฮิตเลอร์เป็นต้นมักแสดงกลอนเป็นสัญลักษณ์เช่นสิงโตกริฟฟินดวงอาทิตย์ให้ไปแกะเป็นรหัสลับกันเองครับคำพยากรณ์ที่ลือลั่นที่สุดก็คือโลกจะแตกในปีคริสตศักราช1999แต่ทุกวันนี้โลกก็ยังอยู่ดีนะฮะชื่อของนอสตราดามุสชอบถูกมาเปรียบเปรยกับหมอดูชื่อดังเช่นนอสตราดามุสเมืองไทยบ้างหมอดูอีทีนอสตราดามุสพม่าอะไรทำนองนี้ครับทั้งนี้ผมก็ยังสงสัยนะว่านอสตราดามุสเนี่ยจะสู้กับเทพยังไงทายอนาคตโดนโทรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะและที่สำคัญจะเจอกับใครก็เดาไม่ได้เลยครับคนที่11คือซิโมแฮลแฮร์อันนี้ผมออกเสียงตามสำเนียงฟินแลนด์นะครับเขาคือสุดยอดนักสไนเปอร์ที่แม่นยำที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ฉายาว่าไวเดทหรือความตายสีขาวเพราะเขาซุ่มยิงคนตายในหิมะในสมรภูมิที่ชื่อว่า Battle of Kola ในสงครามที่รัสเซียได้รุกรานฟินแลนด์เมื่อปีคริสตศักราช1939ถึง1940ซึ่งซีโมอยู่ฝั่งฟินแลนด์ได้ซุ่มยิงฝ่ายโซเวียตซุ่มสังหารกลางหิมะที่อุณหภูมิลบ20ถึงลบ40องศาเซลเซียสซีโมแฮลแฮร์สวมเครื่องแบบสีขาวพรางตัวในหิมะเขาสังหารศัตรูไปถึง542ศพโดยใช้ปืนยาว M28 โดยไม่ใช้กล้องสโคปด้วย
ยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดแสงสะท้อนได้ครับและยังใช้ปืนกลอุโซมิ M31 สังหารทัพโซเวียตไปรวมยอดคิวจากเดิมกว่า700ศพแม้รัสเซียจะพยายามกำจัดซีโมแต่ทหารรัสเซียถูกเขาสังหารจนหมดครับต่อมาเขาได้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หัวด้านซ้ายทำให้หน้าของเขาดูบิดเบี้ยวเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าฟินแลนด์กับรัสเซียเนี่ยต้องงบซึ้งกันพอดีครับซีโมจึงได้เลื่อนขั้นจากสิบโทพันร้อยตีอย่างก้าวกระโดดและให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างที่เขาทำไปคือหน้าที่และไม่เสียใจที่สังหารศัตรูไปเยอะเพราะมีสุนัขคู่ใจชื่อเจ้าหมาคิลลี่ใช้ชีวิตในบ้านตายจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในวันที่1เมษายนปีคริสตศักราช2002ด้วยวัย96ปีทั้งนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าซีโมเนี่ยจะเจอกับใครมีแต่ภาพออฟฟิเชียลออกมาบางส่วนเท่านั้นครับคนที่12ชื่อว่าซากาตะคินโตกิหรือคินทาโร่จากตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่นเช่นเดียวกับโมโมทาโร่เขากำเนิดที่ภูเขาอาชิงาระใส่ชุดฮาราคาเคสีแดงของเด็กผู้ชายในสมัยนั้นมีคำว่าคินติดตรงกลางคินทาโร่เป็นเด็กจอมพลังตั้งแต่เล็กมีเพื่อนเป็นกระต่ายลิงและหมีพวกมันต่างนักไข่เขาและชอบเล่นซูโม่กันแน่นอนว่าไม่มีใครชนะคินทาโร่ได้คินทาโร่มาคีมีเป็นตอนไหนเสมอและมีขวานเป็นอาวุธประจำกายต่อมากินทาโร่ได้ทำให้ต้นไม้ล้มเป็นสะพานให้เพื่อนๆสัตว์ข้ามฝั่งไปได้พอดีว่ามีซามูไรชื่อมินาโมโตะโนโยริมิสึเห็นแววจึงชวนไปเป็นผู้ติดตามเพื่อจะปั้นให้เป็นยอดนักรบกินทาโร่จึงขออนุญาตคุณแม่และสัญญาว่าจะกลับมารับมารดาจึงอนุญาตเมื่อคินทาโร่ไปกับโยริมิสึก็ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักออกรบและมีวีรกรรมมากมายวีรกรรมที่เด่นที่สุดและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดจากการสังหารชูเทนโดจิโดยปลอมตัวมาเป็นนักบวชภูเขาและแอบเอาสุราไปให้อาศัยที่เจ้าอสูรมอมเหล้าสังหารมันด้วยความดีความชอบของคินทาโร่เขาจึงได้เป็น1ใน4องครักษ์ของโยริมิสึได้ชื่อใหม่ว่าซากาตะคินโทกิและกลับไปรับแม่มาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับทั้งนี้คินทาโร่ยังไม่ปรากฏตัวในมหาสึกขนชนเทพแล้วว่ากันว่าคินโทกิเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในสมัยเฮอันส่วนเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆนั้นก็คงเสริมเติมแต่งเข้าไปเพื่อความสนุกในแบบนิทานเด็กนั่นเองครับคนที่13คนสุดท้ายคือราชาลีโอไนดัสใครได้ดูเรื่องภาพยนตร์300ก็คงรู้จักกันดีนะครับท่านเป็นกษัตริย์ชาวกรีกผู้เก่งกล้าแห่งสปาร์ตาได้นำกองทัพสปาร์ตาเข้าต่อสู้กับการบุกครั้งที่2ของเปอร์เซียเมื่อ481ปีก่อนคริสต์ศักราชนำทัพมาโดยพระเจ้าเซอร์เซย์ที่1โอรสของพระเจ้าดาริอุสมีกำลังพลกว่า 400,000 นายมาทั้งทางบกและทางเรือลีโอไนดัสแม้จะมีกำลังน้อยกว่ามากแค่ 6,000 คนเท่านั้นแต่สามารถยันไว้ได้นานจนเซอร์เซย์แปลกใจฝ่ายเปอร์เซียจึงส่งราชทูตไปแจ้งแก่ลีโอไนดัสว่าจะให้เวลา5วันว่าจะยอมแพ้หรือยอมจำนนแน่นอนว่าลีโอไนดัสได้ปฏิเสธครับทั้ง2ก็เลยปะทะกันกองทัพที่เหลืออีก300ได้สู้ตายถวายชีวิตคิงลีโอไนดัสต่อสู้และสวรรคตในสมรภูมินี้อย่างกระหายครับทั้งนี้ก็ยังไม่มีปรากฏว่าหน้าตาของลีโอไนดัสเป็นอย่างไรเห็นแต่แฟนอาร์ตเท่านั้นครับแต่ผมเดาว่าน่าจะต่อสู้กับโอดินในรอบสุดท้ายเพราะลีโอไนดัสเป็นนักรบแบบที่โอดินชื่นชอบนั่นคือพวกเบอร์เซอร์เกอร์นักรบที่สู้แบบไม่กลัวตายและวิญญาณของพวกเขาจะได้ไปอยู่ยังแอสการ์ดในฮอแห่งวันฮันล่าสถานที่พักของวิญญาณนักรบเพื่อรอสงครามแรกหน้าร็อกนั่นเองครับเอาละครับสำหรับฝั่งมนุษย์13คนตามข้อมูลอัปเดตก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยครับแต่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ